บุรีรัมย์เตรียมคว้ากองหลังดีกรียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเสริมทัพลุงเนประกาศลั่นเอาทุกแชมป์จับตาบีจีเสริมกองหน้าเพิ่มขณะที่ทิสตองโดอัมลาบีอยู่เรียบร้อยก่อนเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับชาแนลตองซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มครบจบในแพ็คเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมแพ็คเกจใหม่จาก 3BB Giga TV นะครับด้วยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว 1 กิกะบิตที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด 10 กิกพร้อมยกขบวนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสุดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3BB Giga TV ได้ที่ www.3bb.co.th นะครับผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ 3BB Giga TV Family Plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับชาแนลต้องซุยในคลิปนี้นะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยอย่างที่ทราบนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่พักเล็กให้กับโปรแกรมทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ปรากฏว่าต้องบอกว่าคึกคักเหมือนกันโดยเฉพาะข่าวสารเรื่องของการเสริมทัพนักเตะเข้ามาในช่วงเล็กที่2นะครับไปพูดถึงทีมแรกที่ตอนนี้ความเคลื่อนไหวมีออกมาให้เห็นอยู่ตลอดก็คือทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทีมจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกที่ฟอร์มในเล็กแรกเนี่ยสุดยอดอย่างมากนะครับเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใครนำเป็นจ่าฝูงยาวๆนะครับและอย่างที่ลุงเนวินประธานสโมสรบุรีรัมย์ออกมาพูดนะครับว่าบุรีรัมย์ในช่วงเล็กที่2จะมีการเสริมทัพแบบจัดเต็มโดยเฉพาะโควต้าต่างชาติเพื่อจะทำให้บุรีรัมย์แข็งแกร่งและพร้อมไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งจะแข่งขันในช่วงกลางปีหน้านะครับเรียกได้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยจัดหนักจัดเต็มก่อนหน้านี้ดึงวูสคิดกองหน้าดีกรีทีมชาติโซลิเวเนียมาเสริมทัพแล้ว1รายนะครับล่าสุดบุรีรัมย์เตรียมจะคว้าตัวนักเตะอีก1คนเป็นกองหลังต้องบอกว่าดีกรีเนี่ยเคยผ่านการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นที่เรียบร้อยและเป็นกองหลังที่อาเซียนและฟุตบอลไทยรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเขาคนนั้นเนี่ยชื่อว่าดีออนสกูนะครับนี่เป็นกองหลังดีกรีทีมชาติมาเลเซียวัย26ปีนะครับเคยเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติเบลเยียมมาทั้งชุด U18 U19 และ U21 เคยผ่านการเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเคยดวลกับแมนยูมาแล้วดวลกับคากาวะลูนี่และที่สำคัญนะครับเคยค้าแข่งอยู่ในสโมสรดังในยุโรปเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บูสมิทเทลแลนด์วาลิเกรมแล้วก็สโมสรล่าสุดเนี่ย FK ยาโบเนตในลีกเช็กนะครับก่อนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจอยากจะได้ตัวแล้วก็เรียกได้ว่าการเจรจาคืบหน้าอย่างมากและไม่น่าพลาดดีออนสกูจะเข้ามาเป็นกองหลังคนใหม่ของบุรีรัมย์ในช่วงเลที่2ซึ่งดีออนสกูเนี่ยจะเป็นโคต้าอาเซียนด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยเลือกเล่นให้กับทีมชาติมาเลเซียชุดใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีสัญชาติมาเลเซียกับเบลเยียมลงเล่นไป13เกมให้กับทีมชาติมาเลเซียทำไป1ประตูด้วยกันนะครับและที่สำคัญการเสิร์ฟทำในครั้งนี้ก็จะมาเข้าแทนที่ของดิโก้บาลังกาที่ปล่อยให้ชลบุรียืมตัวไปใช้งานก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าจะตอบโจทย์บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าดีออนสกูเนี่ยเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟน่าสนใจนะครับจับคู่กับลูเซบินซูลาก้าพี่ยงพันษาเหมวิบูลแล้วก็มีการแย่งตำแหน่งกับนฤบดินทร์และใครอีกหลายๆคนผมว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่านักเตะนอกที่บุรีรัมย์เสริมเข้ามาเนี่ยแต่ละคนโปรไฟล์ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่มีอยู่โบลังกิซูลาก้าดุมบูย่าคาสตาเยด้าโกรันเคาสิตก็โปรไฟล์ปึกเสริมอีก2อุสคิดกับเดียสคูปึกมากโควต้าต่างชาติของบุรีรัมย์ขณะที่นักเตะไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยน่าจะมีดีลฮือฮาเท่าไหร่แล้วเพราะว่าบุรีรัมย์เขาพอใจในขุมกำลังของทีมนะครับเพราะว่าเขาส่งนักเตะไปฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดนั้นกลับมาน่าจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับทั้งนฤบดินทร์แล้วก็มีรัตนากรธิติพัฒน์แทนกลางสุภชัยใจเด็ดแล้วก็สุภรัตน์เหมือนตาถือว่าปึกและบุรีรัมย์นะครับโดยลุงเนเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเลขแรกจบด้วยการเป็นจ่าฝูงปีนี้เลข2บอกเลยไม่โลภมากขอเอาทุกแชมป์บอกต่อหน้าสื่อมวลชนเลยเลข2บุรีรัมย์จะโหดกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เตรียมทีมเพื่อเล่นฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกและจะต้องไปสู้กับทีมในระดับเอเชียให้ได้ส่วนฟุตบอลถ้วยในเมืองไทยก็ต้องคว้าแชมป์ให้ได้ทั้ง FA Cup
แล้วก็ฟุตบอลลีกครับก็ถือว่าพร้อมมากๆนะตอนนี้เขามั่นใจในขุมกำลังว่าบุรีรัมย์จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับในไทยลีกบุรีรัมย์โอกาสเป็นแชมป์ค่อนข้างสูงอย่างมากและเพราะว่าโอ้โหแข็งแกร่งแล้วก็ยังไม่แพ้ใครดูกันว่าบุรีรัมย์ในช่วงเลขที่2จะเป็นอย่างที่ลุงเนพูดหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของระบบการเล่นแพชชั่นนักเตะไทยนักเตะนอกโค้ชอย่างอีซี่ตอนนี้บุรีรัมย์พร้อมที่จะสู้กับระดับเอเชียแล้วนะครับรอติดตามได้เลยผมเชื่อว่าเวลาฟุตบอล FA Champions League แข่งขันเนี่ยแฟนบอลน่าจะติดตามบุรีรัมย์พอสมควรในการลงเล่นนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ผมนำมาฝากกันนะครับในรายของ Dion School ผมเชื่อว่าน่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้แหละเพราะว่าดีลเนี้ยน่าจะลงตัวแล้วนะครับถือว่าเป็นการเสริมที่น่าจะตอบโจทย์จากนั้นขยับไปพูดถึงอีก1ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกันหน่อยอย่างที่ทราบ BG ปทุมเนี่ยได้รับข่าวร้ายนะครับเมื่ออิกซานฟานดี้กองหน้าตัวเก่งประจำทีมดีกรีทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยไปรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ลงเล่นศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแต่ปรากฏว่าโชคร้ายนะครับเกิดอาการบาดเจ็บเล่นงานที่เข่าทำให้ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย6เดือนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ BG ปทุมอย่างมากเพราะว่าอิกซานฟานดี้เป็นกองหน้าตัวหลักของ BG นะครับก็ต้องพัก6เดือนและตอนนี้ทางฝั่งของ BG อ่ะเขาปล่อยแนวรุกไปเยอะอิกซานเจ็บดิเอโก้ปล่อยเปาโลคอร์ลาโดปล่อยตอนนี้กองหน้าที่พึ่งพาได้เนี่ยเหลือเพียงแค่พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็นักเตะใหม่ที่ดึงมาอย่างสเตนิโอจูเนียร์ก็ยังต้องรุ้นรวมไปถึงกฤทธิ์ทัศาก็ยังคงเป็นวัยรุ่นอยู่เพราะฉะนั้นมีรายงานนะครับจากแสนสปอร์ตมองว่า BG ปทุมยูไนเต็ดน่าจะขยับดิวในเรื่องของการเสริมทัพในตำแหน่งศูนย์หน้าเข้ามาเพิ่ม 1-2 คนด้วยกันนักเตะไทยลุ้นส่วนนักเตะนอกน่าจะมีโอกาสได้ตัวที่ดูดีเข้ามารอติดตามครับผมว่ายังไงก็ต้องเสริมเพราะว่ามีแค่พี่มุ้ยคนเดียวกับกลวิทไม่น่าจะเพียงพอและอย่างสุรชาติกับชาตรีฉิมทะเลช่วงหลังเขาถูกขยับไปเล่นเป็นกองหลังอะไรบ้างและเพราะฉะนั้นการจีอิกซานฟันดี้เจ็บเนี่ยส่งผลกระทบต่อ BG ทำให้ตลาดในที่2น่าจะมีกองหน้าเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ BG ดึงมาแพทริกกูตาฟสันก็รอดูอาจจะได้เห็นกูตาฟสันกับกอริเรียสาเนี่ยลงเล่นมากขึ้นก็ได้แต่ผมเชื่อว่ายี่ห้อ BG ยังไงน่าจะเสริมกองหน้าเข้ามาเพิ่มนะครับรอติดตามแล้วก็ขยับไปดูราชบุรีมิตรผล FC กันหน่อยราชบุรีเนี่ยล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจดึงอนนท์อมรเลิศศักดิ์จากทูแบงคอกเข้ามานะแทนที่ของอวินฟอร์เตสล่าสุดราชบุรีเนี่ยเขาไปดึงตัวนักเตะอีกหนึ่งคนคือบิ๊กพัทรพลคำสุขกองกลางตัวรุกวัย26ปีนะครับจากนนทบุรียูไนเต็ดซึ่งนักเตะคนนี้เคยค้าแข่งอยู่ในลีกอังกฤษมาด้วยนะครับสำหรับพัทรพลคำสุขก็เคยเล่นอยู่กับหลายทีมเลยแบงคอกแอร์ฟอร์ดโคราชนนทบุรีแล้วก็เรียกได้ว่าพร้อมที่จะมาแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมราชบุรีรอดูนะครับราชบุรีก็เสริมในช่วงเลขที่2ได้น่าสนใจอย่างมากขณะที่ทางฝั่งชลบุรี FC ผมก็มีมาอัปเดตเหมือนกันชลบุรี FC เนี่ยตอนแรกมีข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเดนิสมูริโลกองหน้าตัวเก่งประจำทีมที่เจ็บยาวแต่ช่วงหลังเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมจะพร้อมที่จะลงสนามในช่วงเลขที่2ตอนแรกมีข่าวว่าเดนิสเนี่ยอาจจะต้องย้ายทีมไปหาเกมลงเล่นก่อนเพราะว่าดานิโลอาเวสอามาดูออตาล่ากำลังเล่นได้อย่างเข้าขายอย่างมากแต่ล่าสุดเรื่องนี้นะครับโคเตียสะสมพบประเสริฐออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดนิสมูริโลจะไม่ย้ายทีมไปไหนจะยังคงอยู่กับชลบุรีต่อไปในช่วงเลขที่2นะครับเพราะเขามองว่ามูริโลเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อสโมสรชลบุรีและอีกอย่างฝีเท้าถ้าเกิดเขาเรียกความมั่นใจกลับมาได้เนี่ยจะจับคู่กับดานิโลอาเวสได้ลงตัวแน่นอนและจะทำให้แนวรุกของฉลามชนในช่วงเลขที่2หดขึ้นซึ่งแฟนบอลชลบุรี FC ก็เห็นด้วยที่เก็บเดนิสมูริโลไว้ผมมองว่ายังคงมีความอันตรายนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายคลิปนี้กันที่เรื่องราวของทิสตองโดกันหน่อยแบ็คขวาทีมชาติไทยนะครับล่าสุดเนี่ยได้โพสต์อำลาทูแบงคอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เรื่องราวของทิสตองโดกับอนาคตทูแบงคอกยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะยังไงต่อนะครับก่อนที่ล่าสุดทิสตองโดออกมาประกาศชัดเจนว่าได้ทำการแยกทางกับทูแบงคอกเรียบร้อยหลังจากไม่มีการต่อสัญญาออกไปนะครับก็คุยกันไม่ลงตัว
แต่จับตาอนาคตของทิสตองโดให้ดีจะไปทีมไหนตอนนี้มีข่าวว่าทีมในยุโรปให้ความสนใจในตัวของทิสตองโดอย่างมากนะครับซึ่งทิสตองโดพูดถึงอนาคตของเขาเองก็บอกว่าบทหนึ่งของอาชีพของเขากำลังจะสิ้นสุดและบทใหม่เริ่มต้นขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนรอติดตามว่าเขาจะไปอยู่ทีมไหนซึ่งผมว่าทิสตองโดถ้าอยู่ไทยลีกก็ต้องอยู่ทีมระดับท็อปทีมหัวแถวแน่นอนแต่ถ้าไปเมืองนอกก็เป็นน่าสนใจเหมือนกันเพราะทิสตองโดเนี่ยเขาก็มีข่าวว่าอยากกลับไปค้าแข่งในลีกยุโรปในลีกต่างประเทศเหมือนกันรอติดตามนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของการซื้อขายฟุตบอลไทยลีกที่ผมนำอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยการขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีคลิปนี้สวัสดีครับแนวตองซุยมีเรื่องราวดีๆสำหรับคอฟุตบอลไทยอย่างพวกเรานะครับคุ้มครบจบในแพ็คเดียวรวมที่สุดแห่งความบันเทิงระดับพรีเมียมแพ็คเกจใหม่จาก 3BB Giga TV นะครับด้วยเด็ดบ้าน 3BB ความเร็ว 1 กิกะบิตที่มาพร้อมกับเน็ตมือถือจาก AIS ความเร็วเต็มสปีด 10 กิกพร้อมยกขบวนแห่งความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจากบริการสตรีมมิ่งชั้นนำระดับโลกแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยให้มันสุดใจกับรายการถ่ายเจ้าสดฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ไทยลีกครบทุกแมตช์นะครับสมัครแพ็กเกจใหม่จาก 3BB Giga TV ได้ที่ www.3bb.co.th นะครับผมแนะนำแพ็กเกจนี้เลยนะครับ 3BB Giga TV Family Plus คุ้มยิ่งกว่าคุ้มดูฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลทีมชาติไทยแบบจะเต็มไปสมัครและรับชมกันได้เลยครับ